วันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับพระมหาธาตุเจดีย์โคสะปัญโยศรีพนมนะครับปฏิสถานอยู่ที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับพี่น้องซึ่งถือได้ว่าเป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องจังหวัดนครพนมอำเภอป่าปากและอำเภอไก่เคียงนะครับพอเข้ามาทางบริเวณหน้าองค์พระเจดีย์นะครับก็สิเห็นองค์พระยานาคนะครับที่มีทางซ้ายและขวานะครับพี่น้ององค์พระยานาคองค์ใหญ่ครับเข้ามาก็สิเป็นคำไหว้พระมหาเจดีย์นะครับพระยานาคนะครับล้อมรอบองค์พระเจดีย์ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับพี่น้องเข้ามาบริเวณภายในห้องโถงองค์พระเจดีย์นะครับองค์พระเจดีย์โคสะปัญโยศรีพนมนะครับวัดโคสะมังคลารามนะครับอันนี้จะเป็นสำหรับพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดทุกวันนะครับมีทุกวันอันนี้สิเป็นวันอาทิตย์นะครับตรงนี้สิเป็นวันจันทร์ครับพี่น้องนี่สิเป็นวันอังคารครับตรงนี้ก็สิเป็นวันพุธกลางวันครับตรงนี้ก็ช่องนี้ก็จะเป็นวันพุธกลางคืนนะครับสำหรับจังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องก็สิมีพระธาตุประจำวันเกิดครบทุกองค์พระธาตุนะครับถ้าเป็นวันพุธกลางคืนก็สิเป็นพระธาตุมรุขนครนะครับพี่น้องนี่เป็นวันพฤหัสบดีครับวันพฤหัสบดีก็จะเป็นพระธาตุประสิทธิ์นะครับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับช่องนี้จะเป็นวันศุกร์ครับพี่น้องวันศุกร์ก็จะเป็นพระธาตุท่าอุเทนนะครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับตรงนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ก็จะเป็นพระธาตุประจำเกิดพระธาตุนครนะครับอยู่ปฏิสถานอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับพี่น้องพระธาตุประจำวันเกิดให้พี่น้องได้รับชมครบทุกองค์พระธาตุนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมานมัสการกราบไหว้องค์พระเจดีย์นะครับโคสะปัญโยศรีพนมนะครับตรงนี้สิเป็นห้องโถงครับพี่น้องอันนี้จะเป็นรูปปั้นพญานาคนะครับทั้งซ้ายขวาของประตูทั้งหน้าองค์พระเจดีย์นะครับจะมีรูปปั้นพญานาคองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งยอดเจดีย์นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบริเวณชั้น3นะครับชั้น3ขององค์พระเจดีย์นะครับพาพี่น้องขึ้นมาหอดยอดเจดีย์ครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศอยู่วัดโคสะมังคลารามนะครับอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับพี่น้องผมว่าไปขึ้นฮอดเจดีย์นี่ถือว่าทดสอบร่างกายอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้อง ผมหอบเศร้ามา3เทื่อจังหอดยอดเจดีย์ครับ เดี๋ยวพาพี่น้องชมรอบๆ ต
รงนี้สิเป็นทางด้านทิศตะวันตกครับตรงนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกครับครับเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นมาชมตรงยอดเจดีย์เรียบร้อยนะครับอันนี้สิเป็นด้านทางทิศตะวันออกนะครับนี่ข้างล่างสิเป็นพญานาคครับพี่น้องทางทิศใต้ขององค์พระเจดีย์นะครับที่มองเห็นจะเป็นเขตอำเภอบางยางครับพาพี่น้องลงนะครับถ้าพี่น้องขึ้นฮอดยอดเจดีย์นี่ถือว่าร่างกายแข็งแรงอยู่นะครับองค์พระเจดีย์มีความสูง6ชั้นนะครับองค์พระเจดีย์พระมหาเจดีย์โคสะปัญโยศรีพนมนะครับมีความสูง6ชั้นครับพี่น้องซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดโคสะมังคลารามครับตำบลโคกสว่างอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับอันนี้สิเป็นบริเวณภายในห้องโถงนะครับก็สิมีพี่น้องกำลังเข้ามากราบไหว้สักการะองค์พระเจดีย์นะครับตามปกตินะครับตรงนี้จะเป็นรูปปั้นพญานาคนะครับมีทั้งสองฝั่งขององค์พระเจดีย์นะครับ